ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนาน1ปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยถูกอนุมัติไวพร้อมบริการด้วยใจและรอยยิ้มช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของวงการรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศอิตาลีซึ่งเป็นประเทศที่มียอดขายมอเตอร์ไซค์สูงสุดอันดับหนึ่งในยุโรปโดยในปีพ.ศ. 2565ที่ผ่านมาอิตาลีมียอดขายมอเตอร์ไซค์รวมทั้งสิ้น 291,799 คันเปรียบเทียบกับปีพ.ศ. 2564มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น 1% ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าปีที่แล้วอิตาลีมียอดขายมอเตอร์ไซค์รวมทั้งสิ้น 291,799 คันเปรียบเทียบกับปี 2564มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น 1% ครับและถ้าเปรียบเทียบกับยอดขายมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยปี 2565ที่ทำได้ 1,850,000 คันก็จะเห็นว่าตัวเลขการขายมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยมากกว่าอิตาลีถึง6เท่าตัวสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ที่มียอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งในอิตาลีก็คือ Honda มีตัวเลขการขายในปี 2565 อยู่ที่ 5,887 คันลดลงจากปี 2564 ถึง 20.2% รุ่นที่ขายดีของ Honda ก็ยังคงเป็น XADV 750 SH 350และ SH 150ครับอันดับ2เป็นของ Piaggio 4,733 คันปรับตัวลดลง 8.4% สำหรับ Piaggio นั้นมาขายเมืองไทยขายแทบไม่ได้เลยแต่ในอิตาลีคนนิยมมากครับเพราะเป็นแบรนด์ของอิตาลีนั่นเองอันดับ3 Kimco แซงยามาฮ่าขึ้นมาจากอันดับที่4ทำได้ 24,692 คันเติบโตมากขึ้น 1.8% แต่อย่างไรก็ตามครับในปีพ.ศ. 2566นี้ยามาฮ่าก็ปรับขึ้นมาแซงคิมโก้อยู่ที่3ได้แล้วแต่ว่าเมื่อปีก่อนก็คือปี2565นั้นยามาฮ่าอยู่อันดับที่4ครับทำได้ 24,451 คันยอดขายลดลงถึง 11.7% อันดับ5เป็นของ SYM ที่กำลังจะบุกตลาดเมืองไทยด้วยบิ๊กสกูตเตอร์ยุโรปนั้นถือว่าทำได้ดีครับอยู่อันดับที่5 16,242 คันเติบโตมากขึ้นถึง 33.7% อันดับที่6 BMW ทำได้ 15,945 คันลดลง 0.4% อันดับ7 Benelli 13,404 คันเติบโตมากขึ้น 5.5% อันดับ8 Ducati 9,459 คันเติบโตมากขึ้น 9.7%อันดับ9 KTM 6,649 คันลดลง 16.1% ปิดท้ายอันดับที่10 Triumph 5,843 คันเติบโตมากขึ้น 13.7% ทั้งหมดนี้คือ10อันดับรถมอเตอร์ไซค์ยอดนิยมของอิตาลีประจำปีพ.ศ. 2565สำหรับปี2566นี้ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมายอดขายมอเตอร์ไซค์มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง 16.9% บทสรุปจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับ Summit Capital Leasing วันนี้ได้ร่วมปลูกป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน